ก้าวไกลเท่ากับ9ก้าลวงชูป้ายปล่อยเพื่อนเรากดดันอำนาจตุลาการในสภาพฤติกรรมเสื่อมเกียรติจากท่านสอสอผู้ทรงเกียรติราชทัณเคลียร์ชัดไม่มีอุ้มค่าตามที่อานน์มโนขำขำเพนกวินอดอาหารแต่ตุนของกิน ีย <Here. S 2> สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เ g r Podcast พครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวพนคนคนปน,นข่าวประจำวันเพื่อสปด,ดีที่18มีนาคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับ วิาพากษ์วิจารณ์กันให้แซดเลยทีเดียวนะครับในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเรื่องการโหวตวาระสามในเรื่องการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยในช่วงที่รังสิมันโรมสสพักก้าวไกลขึ้นอภิปรายก็ปรากฏว่าเพื่อนสสพักก้าวไกลหลายคนได้ชูภาพแกนนำม็อบสามนิ้วพร้อมข้อความปล่อยเพื่อนเราขึ้นมาซึ่งก็ทำให้มีสวลุกขึ้นประท้วงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อภิปรายเหตุการณ์วุ่นวายด้วยการประทะคารมกัน ร้อนถึงประธานในที่ประชุมพรเพชรพิชิตชลชัยรองประธานรัฐสภาที่ทำหน้าที่ประธานอยู่ก็ได้สั่งไม่ให้กลุ่มสส,สก้าไกลชูป้ายอยู่หลายครั้งแต่สอสอพักเก้าไกลก็ยังคงทำพฤติกรรมดังกล่าวอย่างท้าทายจนทำให้ท่านประธานพรเพชรถึงกับใช้ไม้ตายย้ำว่าหากยังทำอยู่อาจจะมีการดำเนินการขั้นตอบไปสสพักก้าวไกลจึงได้หยุดการกระทำดังกล่าวงานนี้ในสภาจบ แต่กลายเป็นประเด็นต่อกันนอกสภาจนโซเชียลร้อนระอุโดยข้างฝ่ายโรมนั้นได้โพสต์ทวิตเตอร์ระบุว่าเขาและเพื่อนสสพักเก้าไกลต้องการสื่อสารว่าผู้ตรงขังทางความคิดที่มีการชูภาพของพวกเขาในสภานั้นคือผู้ที่รงขับเคลื่อนในการแก้ไขรัฐนูนมาตั้งแต่ต้นแต่มาวันนี้ผู้มีอำน,นาจบางกลุ่มกับกำลังเตะทวงการแก้รัฐนูนในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นยังคงถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำ ขณะที่ช่อพนิกาวานิชคณะก้าวหน้ากดทวิตเนบสอวอที่ลุกขึ้นมาประท้วงที่อ้างว่าไม่มีมารยาทเป็นสอสอผู้ทรงเกียรติทำตัวให้ทรงเกียรติด้วยจนทําให้ประธานสั่งอป้ายลงนั้นช่อบ,บอกว่าเกียรติของสอสอคือการรับใช้ประชาชนเกียรติของสอวอคือการรับใช้ใครนั่นก็ว่ากันไปแต่มองกันจริงๆแล้วสอสก้าวไกลจะฉกฉวยโอกาสในการสื่อสารเรื่องนี้ให้กับสังคมรับรู้ประเด็นม็อบสามนิ้วที่อยู่ในเรือนจําก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอันใด พราะรู้กันดีว่าระหว่างก้าวไกลกับม็อบสามนิ้วคณะราษฎรคณะก้าวหน้าก่อนล้วนแล้วแต่เนื้อเดียวกันเป็นเพื่อนเราคือเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันมาโดยตลอดเรียกว่าสมคบคิดเรียกร้องประชาธิปไตยที่มีเจตนาแอบแฝงอะไรก็อย่างที่รู้รกันอยู่จะต่างกันตรงที่วันนี้เด็กๆอยู่ในคุกเพราะทำความผิดหลายข้อหาซึ่งกว่าไปแล้วเป็นข้อหาที่ผู้ใหญ่ผลักดันสนับสนุนให้ท้ายทั้งสิ้น แต่ยังมีผู้ใหญ่ที่มีเกียรติที่มีปากเสียงเคลื่อนไหวและน,นอกในสภายังอยู่ดีกันอยู่พฤติกรรมในวันนี้ของกลุ่มสอสอก้วไกลก็ต้องบอกว่าผิดที่ผิดทางผู้ทรงเกียรติทำตัวเองให้เสื่อมเกียรติไม่รู้จักแยกแยะเอาเรื่องม็อบสมนิ้วมาชูปล้ายปล่อยเพื่อนเราขณะที่ทำหน้าที่ในสภาด้านนิติบัญญัติไปก้าวล่วงอำนาจตุลาการอุตสาหเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย แต่ทำตัวตรงกันข้ามกดดันอำนาจตุลาการแบบนี้ผิดหลักการประชาธิปไตยแบบชัดเจนจากก้าวไกลชาวเน็ตเลยตั้งให้ใหม่ว่าเป็นก้าวล่วงก็สมควรกันไหมโปรดตรองดู กรณีจดหมายของทนายอนนท์อนุนภาหนึ่งในแกนนำม็อบ3นิ้วซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่โพสต์ผ่าน Facebook บ,บอกถึงความไม่พอไม่ปลอดภัยที่บรรดาแกนนำที่อยู่ในคุกอ้างว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำพยายามย้ายไผ่ละไม้ไปควบคุมนอกแดนอย่างวิกลรแม้ต่อมาจะได้แจ้งว่าเป็นการพาไปตรวจโควิด COVID แยกกักตัวตามมาตรการคัดกรองของเรือนจำแต่ยังคงมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดวิสัยเกรงว่าจะถูกอุ้มฆ่าในคุก ถึงขั้นลงท้ายในจดหมายว่าได้โปรดช่วยชีวิตพวกเราด้วยหนึ่งนั้นเป็นความพยายามที่จะสื่อสารออกมาถึงมวลชนว่บสามนิ้วว่าพวกเขาถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแม้จะอยู่ในคุกก็ยังไม่ปลอดภยัยจะได้ไปขยายความต่อในการชุมนุมขณะเดียวกันก็จะใช้ประเด็นนี้เป็นข้อมูลใหม่ในการยื่นขอประกันตัวซึ่งสอดรับกับทางทงนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ใช้เรื่องความไม่ปลอดภัยนี้ไปยื่นขอประกันตัวบรรดาแกนนำต่อศาลทันทีแต่ศาลก็ยังคงยกคำร้อง อย่างไรก็ตามเรื่องจดหมายทนายอนน์นี้เป็นเรื่องที่วิาพยากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลอย่างหลากหลายแงม่มุมทางตั้งข้อสังเกตว่าจดหมายดังกล่าวถูกโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กได้อย่างไรท,ไทําไมทางเรือนจําต้องตรวจโควิดก้นการดึกมีขบวนการอุ้มคาดจริงหรือท้งทั้งที่ผู้ต้องหาในคดีทางการเมืองอย่างนี้น่าจะได้รับการดูแลคุ้มครองความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดยิ่งกว่าไข่ในหินพอมีผลเกี่ยวพันกับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ แน่นอนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ไว่าจะเป็นราชธัรฑน์สารกระทรวงยุติธรรมจะนิ่งเฉยไม่ได้ต้องออกมาชี้แจงทําความจริงให้ปรากฏเพ่กคลายข้อสงสัยของสังคมโดยสารได้เบิกตัวทนายอ,อนนต์ไปทําการไต่สวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกระทรวงยุติธรรมก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อท็จจริงโดยให้เวลา7วันในการสรุปผลขณะที่อายุสิทธนพันธ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายแพทย์วิรกิตหานปริพันธ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ก็ตั้งโต๊ะ,ะแถลงกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียมตามระเบียบของทางเรือนจําเมื่อเข้ามาใหม่ก็ต้องนําตัวผ <c oughs> ู้ที่ต้องขังเข้ามาใหม่นั้นก็คือใหม่และไพ่ไม้และไผ่รวมถึงโตโต้ที่เพิ่งย้ายมาจากเรือนจําพิเศษกรุงธนบุรีไปตรวจคัดกรองหาโควิด1 9ห และก็กักตัว14วันตามระเบียบพื้นที่ของการกักกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่อาจเกิดขึ้นได้และที่ผ่านมาทางเรือนจําก็ปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอดส่วนที่ต้องโยกย้ายผู้ต้องขังในยามวิกาลก็เพราะว่าทั้ง3คนผูกส่งเข้าเรือนจาพิเศษเมื่อเวลา6โมงเย็น6หรือ18.40นาทีหลังจากทําการซักประวัติเสร็จก็ได้นาตัวไปขังรวมกับผู้ต้องขังอื่นๆที่แดน2ซึ่งใช้เป็นสถานที่กักกันโรคเพื่อรอตรวจคักกองโควิด จากนั้นช่วงเวลาสามทุ่มก็ได้ให้เจ้าที่รัชทันเข้าไปแจ้งขอความร่วมมือกับผู้ต้องขังทั้ง3คนย้ายห้องแยกจากผู้ต้องขังอื่นๆไปอยู่อีกห้องหนึ่งระหว่างรอเจ้าที่มาตรวจโควิดแต่ว่าทั้ง3คนไม่ยินยอมจึงเชิญแพทย์เวรและเจ้าที่การตรวจโควิดจากโรงพยาบาลรชาชทันซึ่งเป็นแพทย์หญิงทั้งหมดเตรียมเครื่องมือเข้ามาตรวจโควิดผู้ต้องขังอื่นในเวลาประมาณ5้าทุ่ เมื่อเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องขังอื่น9คนไปตรวจโควิดทีละคนจนเสร็จใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือประมาณเที่ยงคืนก็ได้มาเจรจากับผู้ต้องขังที่เหลือขอให้ย้ายห้องอีกครั้งแต่ทั้งหมดก็ไม่ยินยอมจึงจัดเจ้าหน้าที่ชุดดูแลความปลอดภัยในเรือนจำมานำผู้ต้องขังอื่น9คนออกไปและกักขังตัวผู้ต้องขังที่ไม่ยอมตรวจโควิด14วันในแพทย์ธุรกิจหารปริพันธ์ยืนยันว่าตลอดเหตุการณ์ไม่มีการแตะตัวจําเลยไม่มีเหตุวุนวายใดเกิดขึ้น แต่จำเลยกลับพูดกับเจ้าที่ว่าพรุ่งนี้มีเรื่องแน่สำหรับในเรือนจำแล้วการตรวจโควิดในเวลากลางคืนถือเป็นเรื่องปกติในช่วงที่มีการมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดเพราะผู้ต้องขังอาจถูกส่งตัวมาถึงในช่วงเย็ยนหรือช่วงค่าส่วนเรื่องจดหมายที่ไปโผล่ใน Facebook ได้อย่างไรนั้นปกติการควบคุมตัวผู้ต้องขังไปนอกสถานที่เช่นไปศาลจะมีการค้นตัวทั้งขาไปและขากลับรวมถึงการเยี่ยมญาติด้วย ดังนั้นจดหมายของทนายอนนใบได้นาออกไปจากรือนจําแน่และในรือนจําไม่มีเครื่องมือสื่อสารคาดว่าเป็นการเขียนจดหมายขณะอยู่นอกคืรนจําซึ่งกรณีนี้ทางกรมรชาชทัณฑ์ได้แจ้งความดําเนินคดีกับแอดมินเพจอนุนนำพาไปแล้วก่อนหน้านี้สองครั้งและจะแจ้งความเพิ่มอีกเพื่อสืบหาว่าแอดมินใช้งานจากที่ไหนและยืนยันได้ว่าไม่ได้เกิดจากในรือนจําแน่นอนเพราะภายในรือนจํามีการติดตั้งวงก้อ กล้องวงจรปิดทุกพื้นที่อธิบดีกรมราชธรรมยังกล่าวถึงเรื่องที่เพนควินพริชิวรักษ์ประกาศจะอดอาหารในเรือนจําจนกว่าจะได้รับการปล่อยตัวนั้นก็ได้ให้เจ้าที่ไปสอบถามถึงความต้องการก็ปรากฏว่าเพนกวินบอกว่าจะดื่มเพียงน้ํานมและเกลือแร่เท่านั้นก็ไดยสัง่งให้เจ้าที่จัดเตรียมไว้ให้แล้วพร้อมตั้งติดตั้งกล้องวง,ง,งจรปิดเตรียมทีมแพทย์พยาบาลและนักจิตวิทยา คอยจับตาดูแลความปลอดภัยหากพบว่ามีอาการป่วยก็จะนำตัวสร่งรักษาโรงพยาบาลราชทานทันทีเรื่องเพนกวินอดอาหารนี้ก็เป็นประเด็นดราม่าในโซเชียลกันเช่นกันนะครับเพราะมีการถามไทยกันว่ามีการประกาศอดอาหารตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันนี้ก็3วันเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าเพนกวินจะเป็นอย่างไรกันบ้างขณะเดียวกันก็ปรากฏว่าเฟซบ o o กเพจสเตีีโร่โปรเจกต์ได้โพสต์ภาพใบเสร็จรับเงิน ของร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพลงวันที่15มีนาคมและ17มีนาคมระบุชื่อผู้รับคือนายพริชีวรักษ์แดน5พร้อมรายการสินค้าที่ซื้อมีทั้งกาแฟบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กครับนมกล่องนมถั่วน้ำผักผลไม้น้ำปลากระป๋องซิเล็กทูน่าหมูยอหอยลายกล้วยตากขนมขบเคี้ยวต่างๆรวมแล้วเป็นเงิน1,000กว่าบาท เห็นอย่างนี้แล้วคนที่เป็นห่วงเพนควินว่าจะเอาชีวิตเข้าแลกยอมอดตายในคุกก็คงจะสบายใจกันได้แล้วนะครับ ที่ดูเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ ngronline com ต่อเนื่องจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและหากคุณผู้ฟัง,ค,ฟงคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็น จะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมานันที่นี้ผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ